วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Marketing ครับและอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้วันนี้พาทุกท่านมาอยู่กับเจ้านี่ครับ Porsche Taycan รถยนต์ไฟฟ้า 100% จากทาง Porsche นะครับจุดกำเนิดของ Porsche Taycan นั้นเริ่มต้นในปี2015นะครับกับภายใต้ชื่อของ Mission E ซึ่งถือว่าเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่เขากำลังพัฒนาหลังจากนั้นอีก4ปีต่อมาครับPorsche Taycan ที่ท่านเห็นเปิดเผยโฉมเป็นครั้งแรกในงาน Frankfurt Auto Show ในปี2019นะครับในช่วงปีนี้จนถึงเมื่อปีที่แล้วมีการส่งมอบรถไปมากกว่า 20,000 คันแล้วนะครับและยังคงต่อเนื่องกันต่อไปสำหรับชื่อของ Porsche Taycan นั้นนะครับมาจากภาษาตุรกีแปลว่าม้าหนุ่มที่มีความร่าเริงซึ่งก็ไม่ใช่ม้าตัวไหนฮะม้าที่อยู่ในโลโก้ของ Porsche นั่นเองครับสำหรับ Porsche Taycan นั้นก็มีด้วยกัน4รุ่นย่อยนะครับตัวท็อปสุดนั่นคือ Turbo S นะครับรองลงมาเป็น Turbo ส่วนตัวอื่นมีอะไรบ้างมี 4S นะครับและรุ่นที่กำลังจะมานั่นคือตัวไทคันที่เป็นตัวเบสนะครับดีไซน์ภายนอกนั้นก็ใกล้เคียงกับตัว Mission E ที่เป็นรถต้นแบบนะครับมากับรูปลักษณ์ซาลูน4ประตูสวยงามลงตัวจุดเด่นที่สุดของเขาก็อยู่ที่ไฟหน้าครับเป็น LED 4ดวงซึ่งในแง่ของความสวยงามนั้นแล้วแต่คนชอบเลยครับแต่สำหรับเราผมบอกเลยว่าภายนอกนั้นสวยมากนะครับการออกแบบภายในนี่ก็เป็นดีไซน์ใหม่ตามสไตล์ของ Porsche เลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหน้าจอต่างๆให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตนะครับเบาะนั่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ากระชับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตส่วนการนั่งที่เบาะข้างหลังนั้นมีพื้นที่หน้าขาเหลือนะครับแต่ว่าพื้นที่บริเวณด้านหัวเนี่ยด้านศีรษะเนี่ยนะครับค่อนข้างแคบไปสักนิดนึงดูแล้วถ้านั่งอาจจะไม่สบายนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ลองนั่งดูก็โอเคนะครับถือว่านั่งได้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถือว่าเป็นออปชันที่เด็ดมากนั่นก็คือในส่วนของหลังคาซันรูฟนะครับเป็นซันรูฟแก้วเต็มบานใหญ่มากสำหรับประเทศไทยอาจจะร้อนนิดนึงครับแนะนำว่าให้ต้องติดฟิล์มหนาๆสักหน่อยนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็หาม่านมาติดนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทดลองขับเจ้า Porsche Taycan อย่างเป็นทางการนะครับนี่ฮะผมก็มาประจำการอยู่ใน Porsche Taycan เรียบร้อยแล้วนะครับก็เล่ายังไงดีล่ะเอาเป็นว่ามันคือสุดยอดเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าแห่งยุคนี้พูดได้แบบเต็มปากเต็มคำนะครับในแง่ของการขับขี่นะครับพวงมาลัยจะรู้สึกค่อนข้างหนักกว่าปกติแต่มันก็ไม่ได้หนักมากมันให้ฟีลลิ่งการขับเหมือนรถธรรมดาทั่วๆไปสามารถขับแบบรถธรรมดาทั่วๆไปสบายๆนี่ขับได้สบายมากเลยนะฮะไม่ได้แตกต่างไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างแต่ประการใดแล้วอะไรล่ะที่มันต่างนี่ฮะรอดูจังหวะนี้นะครับการกดคันเร่งแบบคลิกดาวน์ในลักษณะของการขับแบบปัจจุบันทันด่วนดูนะฮะ5 4 3 2 1เนี่ยฮะแรงดึงนี่ที่ผมกดแบบสุดนิดเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้ตกใจกันมากนะครับคือดึงมากครับดึงแล้วหลังติดเบาะแบบวื้อชนิดที่เฮ้ยซุปเปอร์คาร์ยังทำไม่ได้อะท่านผู้ชมซุปเปอร์คาร์ราคา20กว่าล้านทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าเจ้า Porsche Taycan ทำได้นะครับแต่ไม่ได้ทำแบบนี้บ่อยๆนะเพราะถ้าทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆคุณคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเขาอาจจะเวียนหัวได้แต่ถ้าคุณไปคนเดียวเนี่ยอยากขับแบบสนุกสนานทำได้เลยสบายๆนะครับในแง่ของการตอบสนองการขับขี่ครับแล้วก็ค่อนข้างสมูทค่อนข้างเกาะถนนหนึบเลยนะครับยิ่งถ้าคุณเป็นคนชอบแข่งรถหรือเป็นคนที่มีใจรักความเป็นสปอร์ตมากๆนะครับผมแนะนำว่าจบที่ตัวเทอร์โบดีกว่านะครับแต่ถ้าใช้งานแบบปกติธรรมดาทั่วไปแนะนำให้ใช้รุ่นธรรมดาตัว 4S ก็ได้หรือถ้าไม่รีบร้อนอะไรรอรุ่นตัวเบสเลยTaycan Baseนะครับตัวขับเคลื่อน2ล้อซึ่งเขากำลังจะมีการออกมาแต่ตัวนี้บอกเลยนะตัวTaycan Baseเนี่ยอาจจะต้องสำหรับประเทศไทยนะอาจจะต้องรอประมาณ2ปีนะครับนับจากวันนี้ถ้าคุณจะรอนะฮะตัวนั้นก็จะราคาย่อมเยาลงมานะครับสมรรถนะก็จะย่อหย่อนกันลงมาอย่างตัวนี้นะฮะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับมอเตอร์2ตัวอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะครับในแง่ของพละกำลังนั้น680แรงม้าเมื่ออยู่ในบูสต์โหมดนะครับแต่ว่าถ้า
โมดปกติธรรมดาทั่วไป628แรงม้าตัวเลขไม่ได้ต่างกับซุปเปอร์คาร์เราดีๆนี่เองนะฮะขับมานี่ดึงแบบถ้ากดคันเร่งหนักๆ หน่อยเนี่ยดึงหลังติดเบาะตลอดนะครับและที่สำคัญคือการเบรกมั่นใจได้เลยครับเพราะว่าอย่างปอร์เช่เนี่ยฮะเขาจะทำเบรกบนพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ผมคุยกับวิศวกรเข้ามาหลายๆคนหลายๆครั้งแล้วทุกคนพูดตรงกันนะครับว่าทำรถให้แรงอะทำได้ไม่ยากเลยแต่เบรกต้องเอาให้อยู่นะครับคุณทำพันม้าคุณทำแรงบิดพันนิวตันเมตรเบรกคุณต้องสามารถที่จะหยุดเขาได้ในระดับรถที่ 3,000 ม้าเบรกคุณจะต้องหยุดรถที่มีแรงบิดระดับ 3,000 นิวตันเมตรได้นี่คือสิ่งที่ปอร์เช่ทำปอร์เช่จะใส่ใจกับในเรื่องของระบบเบรกและระบบช่วงล่างที่เอาอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะมั่นใจได้ในแง่ของการขับขี่ว่าเฮ้ยมันโอกาสที่คุณจะขับแล้วหลุดมีไหมมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าปอร์เช่จะช่วยคุณจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับไม่เหลือบ่ากว่าแรงไม่เกินความสามารถทางวิศวกรรมมั่นใจว่าปอร์เช่เอาอยู่แน่นอนครับแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อเพื่อขับสบายๆใช้งานในบ้านทั่วๆไปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอยากลองดูเทคโนโลยีรถไฟฟ้าโอ้ยงั้นซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลแต่ประการใดฮะตัวนี้ซึ่งผมพอค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนี้น่าจะได้รางวัลเรียบอะสำหรับการประกาศในปี2021นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีของทางเยอรมันหรือว่าของสถาบันไหนๆนะฮะรอดูได้เลยฮะสำหรับการชาร์จของเจ้าปอร์เช่ไทคานนั้นก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับนั่นคือการชาร์จแบบปกติใช้ไฟแบบ AC นะครับสามารถใช้ไฟที่บ้านชาร์จได้กับการชาร์จอีก1รูปแบบนั่นคือการชาร์จแบบเร็วนะครับหรือใช้ไฟแบบ DC นะครับก็ถ้าการชาร์จแบบเร็วนั้นต้องมาที่นี่ฮะโชว์รูมปอร์เช่วิภาวดี2หัวนะครับและอีก1หัวติดตั้งอยู่ที่ปอร์เช่พัฒนาการนะครับและการชาร์จของเจ้าปอร์เช่ไทคานด้วยเครื่องชาร์จเร็วนะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากครับนี่ฮะก็จะมีตัวหัวชาร์จอยู่นี่แล้วก็เสียบชาร์จได้เลยก่อนการชาร์จนะครับก็เล่าให้ฟังว่าก็แค่มากดตรงนี้แต่ถ้าในอนาคตนั้นจะมีตัวการ์ดอยู่นะครับก็คือว่าเจ้าของรถนั้นก็จะสามารถเอาการ์ดมาแตะแล้วก็ถึงจะชาร์จได้นะครับย้ำไว้ตรงนี้นะครับว่าชาร์จได้เฉพาะรถที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอย่าง AAS Auto Service เท่านั้นนะครับรถที่นำเข้าผ่านตัวแทนจำหน่ายอิสระไม่สามารถมาใช้ชุดชาร์จชุดนี้ได้นะครับณเวลานี้ยังชาร์จฟรีอยู่นะครับสำหรับวิธีการเปิดนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบไม่ใช่กดแบบนี้นะใช้อย่างนี้ฮะแตะอย่างนี้วิธีปิดก็ง่ายๆแค่นี้นี่ฮะเทคโนโลยีในการชาร์จของเขานั้นเป็นเทคโนโลยี800โวลต์นะครับแล้วก็สำหรับตัวเครื่องตัวนี้มีความเร็วในการอัดประจุมีกำลังไฟสูงสุดในการอัดประจุอยู่ที่350กิโลวัตต์แต่ตัวรถนั้นรองรับที่270กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะครับการชาร์จจาก 5% ไปจนถึง 80% จะใช้เวลาเพียง 22.5 วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนถ้าจะชาร์จให้เต็ม 100% สามารถทำได้แต่จะใช้เวลาเกินกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวระบบเองที่เขาจะคำนวณว่าจะค่อยๆเติมไฟเข้าไปอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรนั่นเองนะครับและไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะต้องอยู่ทางซ้ายเพียงอย่างเดียวเพราะว่า Porsche Taycan นั้นมีที่ชาร์จนั้นทั้งซ้ายและขวาแต่มันชาร์จได้แค่ข้างเดียวนะครับเพราะประตูฝาเนี่ยจะเปิดแค่ข้างเดียวต่อการเปิดเท่านั้นนะครับสมมุติถ้าข้างซ้ายเปิดอยู่ข้างขวาจะไม่สามารถเปิดได้นะครับส่วนการชาร์จปกตินั้นนะครับทางปอร์เช่ก็จะมีชุดแท่นชาร์จแถมมาให้นะครับแต่สิ่งที่ท่านต้องทำนั่นก็คือท่านต้องเตรียมสายไฟที่จะรองรับชุดแท่นชาร์จตัวนี้นะครับชุดชาร์จที่แถมให้นั้นจะเป็นวอลชาร์จนะครับนี่ฮะครบถ้วนนะครับทั้งสายแล้วก็ตัววอลบ็อกตัวนี้นะครับระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับความเสถียรของกระแสไฟนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยว่าชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนได้นะครับโดยไม่ต้องกังวลแต่ประการใดนะครับ